ผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาRolex Sport Daytona ในตอนที่พีคที่สุดโอ้โหตัวนี้พีคมากเลย 1,957,000 ไม่ถึงล้านได้มั้ยล่ะสัก 900,000 ดีไหมนาฬิกาเนี่ยเวลาเราซื้อออกจากช็อปมันจะเป็นราคาที่ตกเลยสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนตอนนี้เรียนรู้กันเรื่องนาฬิกากับการลงทุนใน EP ที่5เราจะเรียนรู้นาฬิกาเกี่ยวกับ Rolex Sport ผมยังคงต้องไล่เรื่องนาฬิกา Sport ให้จนครบก่อนแล้วก็จะไปเรื่องของ Rolex Oyster Datejust อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับนาฬิกาคุณจะต้องสนใจเรื่องของราคาด้วยเช่นกันคุณถึงจะเป็นคนที่ครบเครื่องเรื่องของนาฬิกานาฬิกาเป็นหมวดหนึ่งนะครับที่ผมนำมาแยกแยะในเรื่องของทั้งราคาทั้งเรื่องของการเซอร์วิสและก็ทั้งเรื่องของการดูสภาพกลไกตัวเรือนหลายๆเรื่องนะครับมันเป็นสิ่งแวดล้อมของนาฬิกานะครับและใน EP ที่5ผมจะทำเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกา Rolex Sport Daytona นะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องรู้นะครับว่านาฬิกาที่เราสนใจและกำลังจะซื้อหรือเรามีอยู่แล้วราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ผมอยากลำดับในขั้นตอนของการดูราคาก่อนนะครับประมาณสักปี2010นาฬิกาเนี่ยเวลาเราซื้อออกจากช็อปเนี่ยมันจะเป็นราคาที่ตกเลยซื้อนาฬิกา Daytona เรือนนึงอยู่ประมาณ 400,000 บาทสักประมาณปี2010แล้วนาฬิกาเนี่ยตอนซื้อออกจากช็อปเนี่ยราคาจะกลายเป็นเหลือแค่ 300,000 กว่าแบบนี้เลยนะครับทีนี้ไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นอะไรก็ตามมันจะตกหมดเลยอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ราคาปกติแต่ถ้าเป็นราคานาฬิกาที่ช่วงมันกำลังขึ้นมันจะมีขาขึ้นและขาลงตอนนี้คนสนใจนาฬิกาเพื่อการซื้อมาเก็งราคานั่นเองนะครับนาฬิกาถ้าซื้อมาเก็งราคาคุณก็จะต้องรู้แล้วครับว่าช่วงไหนขึ้นช่วงไหนลงตอนนี้ราคานาฬิกามันจะยังลงไปเรื่อยๆแต่ว่ามันลงแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าขาขึ้นอ่ะมันยังมีสุดเลยนะครับถึงจะลงตอนนี้มันลงแล้วเดี๋ยวมันก็จะรอขึ้นแต่บังเอิญว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันมีปัญหาบางอย่างเนื่องจากว่าคนเนี่ยจะยังไม่มีเงินที่ได้มาง่ายก่อนหน้านี้เงินที่ได้มาง่ายก็จะเป็นเรื่องของคริปโตถ้าเงินที่ได้มาง่ายคนก็จะไปปั่นหรือไปซื้อนาฬิกาได้ง่ายโดยเช่นกันครับถ้าตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องซื้อนาฬิกาคุณก็ต้องรู้นาฬิกาที่มีคนมาขายคุณน่ะคุณจะซื้อในราคาได้เท่าไหร่โอเคนะครับเราไปดูกันเลยว่าถ้าเราสนใจนาฬิกา Rolex สักเรือนหนึ่งที่เป็น Daytona พูดถึงนาฬิกาที่ป๊อปปูล่ามากเลยก็คือ Panda ก่อนหน้านี้นาฬิกา Rolex Daytona ในเวอร์ชั่นก่อนนะครับมันคือรหัส116520นะครับแต่พอมันกลายเป็นขอบเซรามิกมันก็คือ116500นะครับแล้วก็มีทั้งสีดำและสีขาวนั่นเองครับผมพูดถึงสีขาวนั่นเองไปดูกันเลยว่าถ้าเราสนใจนาฬิกา Daytona ก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า116500แต่ว่าพิมพ์กำกับคำว่า Panda เข้าไปง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเราก็จะไปดูกันว่ากลไกการสืบราคาในตอนนี้นะครับวันนี้ผมพูดเมื่อเดือนธันวาคมปี2022เราพิมพ์ไปแล้วนะครับ116500อันนี้เป็นแบบฉบับง่ายที่สุดนะครับเพื่อที่จะเจอนาฬิกา Panda ราคา 1,300,000 1,200,000 1,400,000 1,200,000 แล้วก็ไปดูกันนะครับว่าเราอยากเจอนาฬิกาที่ต่ำกว่าล้านเป็นไปได้ไหมเฮ้ยนี่ไง 530,000 อ๋อ sorry ผมมาเห็นอีกทีนึงว่ามันเป็นออกชันนั่นเองมีคนประมูลตัวนี้ในราคาตอนนี้ให้ราคา 530,000 นะโอ้โหนอกนั้นก็จะประมาณ 1,100,000 1,300,000 1,200,000 1,300,000 แล้วก็1,000,000เราจะเจอตัวที่แพงที่สุดไหมมี1,400,000โผล่ขึ้นมาแล้วในตอนที่พีคที่สุดเดี๋ยวเราก็จะไปดูด้วยนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหตัวนี้พีคมากเลย 1,957,000 คือเวลาเราเจอนาฬิกาที่เป็นแก๊ปกว้างๆแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะซื้อนาฬิกาตัวที่ 1,900,000 อย่างเงี้ยทีนี้เราก็เข้าไปที่ฟิลเตอร์นะครับก็กดเข้าไปที่ฟิลเตอร์นะตามผมมาเลยเสร็จแล้วเราก็ไปที่คอนดิชันนะครับคอนดิชันของมันก็คืออยู่ตรงนี้แล้วผมก็จะเลือกนาฬิกาที่เป็นคอนดิชันแบบว่า very good ก็คือนาฬิกาที่ใช้แล้วมีทั้งหมด53เรือนนะครับที่มีคนขายก็ไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นเว็บไซต์แบบทั้งโลกนะ
มีราคาตั้งแต่1ล้าน1ล้าน1 1ล้าน1 1ล้าน3ประมาณเนี้ยมันก็จะเจอเหตุการณ์แบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะคลิกเข้าไปเลยตัวไหนก็ได้ผมก็จะคลิกที่ตัวนี้แล้วผมก็จะมาเช็คของเขาก่อนนะครับว่ามีเหรียญเขียวอยู่ข้างๆด้วยนาฬิกาเขาใหม่มากแล้วก็ดูด้านข้างโอ้โหใหม่จริงน่าใส่มากๆนาฬิกาปี2020สภาพวิลิกูนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับว่าตอนนี้ราคาตลาดของโลกเป็นอย่างไรนี่เราก็จะไปดูก่อนนะครับว่านาฬิการุ่นนี้เริ่มผลิตตั้งแต่ปีอะไรก็โดยการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่ซ้ายสุดเลยนะครับจันยูรี2017หรอที่จริงแล้วมีปีเก่ากว่านะครับมีเก่ากว่า2017นะอาจจะประมาณ2015ก็เคยเจอแล้วนะครับอ่ะโอเค2017ถือว่าเป็นปีสตาร์ทของเขาแจ้งมาว่าจันยูรี2017ตั้งแต่2017จนถึงตอนนี้ก็คือ5ปีที่ผลิตมาแล้วนะครับแสดงว่านาฬิกาเนี่ยเราอาจจะเวทกันที่ตรงกลางดีกว่าว่าระหว่าง2017จนถึง2022ตรงกลางก็ตีเป็นสัก17 18 19 20ละกันตรงกลางของเขาคือ20เพราะปีหน้าจะ2023แล้วไงเราจะดูราคากลางสำหรับปี2020ว่าควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ต้องเลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่ขวามือสุดเลยตอนนี้เขาให้ราคามาที่ 1,240,000 บาทนะครับหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่ามันเอเวอร์เรจโดยรวมๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเคยซื้อนาฬิกาตอนประมาณสักเดือนนี่ก็คือเมษายนซื้อถึง 1,660,000 เลยแบบเนี้ยใครซื้อตอนนั้นตอนนี้ก็เหลือประมาณล้านต้นๆ นะครับทีนี้เราก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าถ้าราคาตั้ง 1,240,000 เอเวอร์เรจนะจากจำนวนทั้งหมด53ตัวนะครับเพราะว่าสภาพของเขาดูที่เคอร์เซอร์ผมนะผมเน้นนะครับไปที่ Very Good นะครับคือของที่ใช้แล้วแต่สภาพดีนะครับไปคำนวณเลยเรียกเครื่องคิดเลขขึ้นมา 1,240,000 นี่แล้วเราก็หักลบค่าฟรีเว็บไซต์ไปนะครับ 8% เหลือ 1,140,000 นะครับแล้วก็หักค่า PayPal ไปด้วยนะครับมีเพื่อนๆถามว่าเอ้ยทำไมต้องแบบมามีหักค่า PayPal ด้วยแบบซื้อเป็นเงินสดไปเลยไม่ได้หรอก็ไม่ได้นะครับเราอยู่ประเทศไทยผู้สำหรับคนที่อยู่ประเทศไทยหรืออยู่ในที่ต่างแดนนะครับแล้วเราต้องการที่จะซื้อของจากเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานโครโนเนี่ยเป็นผู้ให้บริการแบบเป็น worldwide คุณจะชำระเงินแบบไหนเงินสดก็จะต้องเป็นสวิปโค้ดแต่ว่าสวิปโค้ดเนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ทันใจนะครับเพราะมันต้องรอ 3-7 วันเพราะฉะนั้นผู้ขายเนี่ยอยากให้คุณชำระเงินแบบเชื่อถือด้วยการทำให้อยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานของโลกคือ PayPal โอเคไหมครับหักออกไปอีก 5% นะครับก็คือลบไป 5% นี่เหลืออยู่ประมาณ 1,080,000 ทีนี้ถ้าคุณจะซื้อนาฬิกาแพนด้าในราคา 1,080,000 ทำไมคุณต้องซื้อราคานั้นล่ะคุณสามารถซื้อมันได้ในราคาแบบทั่วโลกที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าราคาในไทยเนี่ยมันอ้างอิงที่ประมาณ1ล้านต้นๆถ้าผมเป็นคนขายผมก็อยากจะขายให้ได้ในราคาประมาณสัก1,100,000 1,200,000 1,300,000แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเจ๋งมากกว่าคุณก็จะต้องซื้อให้ได้ราคาที่ต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นราคาที่ต่ำกว่านี้ดิวที่ราคาเท่าไหร่คุณต้องซื้อราคาที่ต่ำกว่า1ล้านให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่า 1,083,000 เนี่ยก็ห่างกันประมาณสักแสนหนึ่งคุณจะลองดูนะครับว่าถ้าคุณอยากได้นาฬิกาเวอร์ชั่นแพนด้าเดโทน่าคือ116500หน้าปัดสีขาวสลับวงดำราคาคุณควรจะดิวที่สัก1ล้านบวกลบแบบนี้นะครับแต่คำว่า1ล้านบวกลบเนี่ยผมว่ามันปกติแต่ถ้าคุณจะเจ๋งมากพอนะครับบังเอิญมีเพื่อนๆมาขายนาฬิกาเขาซื้อนาฬิกามาเพื่อที่จะลงทุนแต่ช่วงเนี้ยเงินอาจจะฝืดอย่างนี้นะครับคุณก็สามารถเสนอราคาให้เขาได้ว่าไม่ถึงล้านได้ไหมล่ะสัก 900,000 ดีไหมถ้าเขาบอกว่าเขาซื้อมาสัก 1,300,000 คุณอย่าหักคอเขาขนาดนั้นเลยคุณก็อาจซื้อเขาในราคาที่แพงขึ้นมาหน่อยก็ได้เพื่อนของคุณถ้าเขาขายนาฬิกาปี2022หรือ2023ก็ได้นะครับมันหมายความว่านาฬิกาปีมันใหม่กว่าคุณก็ควรจะให้ราคาที่มากขึ้นนั่นเองนะครับคุณจะทำให้ราคานาฬิกามือ2เนี่ยมาราคาเท่ากันตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่10เนี่ยมันก็ไม่ค่อยแฟร์กับผู้ขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาถ้ามันเป็นเวอร์ชันใหม่ปีใหม่เนี่ยคุณก็ควรจะให้ราคาที่มากขึ้นด้วยเช่นกันถ้าคุณจะซื้อราคาล้านต้นๆก็ไม่แย่แต่ผมว่าก็ธรรมดาเกินไปแต่ถ้าคุณจะเจ๋งมันมากแค่ไหนก็ตามคุณมีราคามาตรฐานราคาในใจไว้นะครับแล้วคุณให้ต่อรองราคากับเขาดูเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ถึง1ล้านบาทและถ้าไม่ถึง1ล้านบาทคุณจะซื้อที่เท่าไหร่นะครับ
พราะจุดสตาร์ทของราคา Daytona แล้ว Daytona ราคาหน้าช็อปตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ www.rolex.com เดี๋ยวจะลองพิมพ์รหัสเข้าไปดูนะครับว่ามันจะขึ้นมาไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะ116500ก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับนี่มันขึ้นหน้าดำมาแล้วก็ขึ้นหน้าขาวมาผมก็แสดงว่าตัวนี้ตัวซ้ายผมหน้าดำนะแล้วตัวขวาผมหน้าขาวผมก็คลิกตัวขวาไปเลยนะครับขึ้นมาแล้ว 514,700 นี่ตัวหนึ่งก็คือครึ่งล้านนะครับถ้าคุณสามารถซื้อมันในราคาคือคูณ2ได้มันก็จะกลายเป็นประมาณล้านหนึ่งล้านหน่อยๆแบบนี้นะครับแต่ว่าซื้อของใช้แล้วนะราคากลายเป็น2เท่าของราคาหน้าช็อปอ่ะก็น่าคิดเหมือนกันนะมีหลายท่านนะครับซื้อนาฬิกาโดยที่ไม่รู้เลยว่าราคาช็อปเท่าไหร่เขาเล่นกับราคานี้ก็ซื้อราคานี้แต่ก็ทำให้มันเป็นเกมนะครับสนุกสนุกวิธีการดูคือหาเส้นมาตรฐานของราคาก่อนนะครับตอนนี้ถ้าคุณเจอแพนด้าราคาประมาณสัก1ล้านบวกลบคุณจะซื้อมันได้เท่าไหร่ก็ถือว่ามันเป็นเกมนะครับแต่ถ้าคุณเจอนาฬิกาสักปี2017ก็เป็นปีต้นๆก็โอเคนะครับมันไม่เร็วมันผ่านมาแค่ไม่กี่ปีเองนะครับถือว่ายังใหม่อยู่คุณจะให้ราคามันที่เท่าไหร่แบบนี้นะครับโอเคไหมครับหาเส้นมาตรฐานแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนหน้านะครับผมก็จะมาพูดถึงนาฬิกาที่คุณสนใจอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับ Black Manor